กราฟิกดีไซเนอร์ถังแตกกับหอพักชวนสยองหนังไทยเรื่องใหม่จากค่ายน้องใหม่จะออกมาเป็นอย่างไรและนี่คือความรู้สึกหลังดูเดดแทน a นนผู้เช่ากับรายการ Welcome to l u t c h Review Podcast โดย C2C p o d พอดแที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะเรื่องราวของ มชัชกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มที่เขาเนี่ยเงินไม่มีครับเขาก็เลยหาหอพักที่ราคาทุกถูกจนพบกับหอพักที่หนึ่งครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีประวัติครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่กราฟิกดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยต้องเผชิญครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะสยองขนพองขน,ขนาดไหนต้องไปติดตามนายเด e ร์ n เทเนนผู้เช่าครับก่อนอื่นครับขอต้อนรับทุกท่าน,นนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวรีวิวพอดแคสต์จากซิตูซีนะครับและนี่คือการรีวิวหนังเรื่อง เดอ t e n น n t นผู้เช่านะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีรีวิวผู้เช่าแบบ เต็มแบบอย่างยาวผมอัดไว้แบบอัดจนแบตกล้องหมดอ่ะแต่ว่านะครับมันมีปัญหาบ้างอย่างนะฮะที่ถ้าใครตามเพจผมก็น่าจะจับสังเกตได้ว่ามันมีอะไรปแปลกๆนะฮะก็ไปหาข่าบเองนะครับผมก็เลยจะเอาอันนั้นเนี่ยไปลงใน Membership นะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบละเอียดมากๆแต่ว่าไม่ได้มีสปอยนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปสมัคร Membership ดูได้นะครับราคาเริ่มต้นแค่35มั้งนะฮะผมไม่ได้ตั้งแพงอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าคลิปนั้นเนี่ยจะอยู่ในเมมเบอร์ชิพนะครับเพื่ออะไรหลาายยๆอย่งนะฮะฮก็คื เออให้สมาชิกดูไปนะครับอ่ะมารีวิวแบบสั้นๆกันในรัตคิวรีวิวพอดแคสตกับหนังเรื่อง The Tenant ผู้เชา่าต้องบอกก่อนว่านี่คือหนังเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างจะคาดหวังนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ผมเห็นตอนวงสวงอะคือค่ายหนังใหม่อะผมจะให้โอกาสเป็นพิเศษเพราะว่าอ่ะคุณเปิดค่ายใหม่มาเราก็อยากจะชมว่ากลืนคุณอะขนาดไหนวะเหมือนตอนแบบเนรมิตหนังฟิลม์มอ่ะจังก้าที่มีอโนงอะไรเงี้ย ไึงแม้ว่ามันจะแตกลายมาจากแบรนด์เดิมอย่าง m p i c แต่ว่าเออมันก็ดูมี d i r e c t ั o นที่น่าสนใจดีนะครับตัดมาที่ค่ายนี้ไม่พูดชื่อแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าคือเขาติดต่อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเออเนี่ยมันจะมีหนังเรื่องผู้เชา่าให้เป็นงานวงสวง u ูวีดีครับแม่งแป๊บแบหนังออกแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้ ว่าเดอะฟั k คือโอเคแหละคุณอาจจะทำงานเร็วก็ได้เราก็เออเปิดใจดูแต่ว่ารู้ตัวอย่างแรกที่เป็นทีเซอร์เนี่ยเฮ้ยน่าดูมันมีความเป็นหนังแบบติดกลิ่นบีบีมีความเป็นหนังไซเชอร์นิดๆอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยทางผมเลยนะครับก็เลยค่อนข้างจะตั้งตารอแต่ว่าก็แอบเผื่อใจไว้ว่าเออมันเผื่อมันจะแบบไม่ดีเพราะว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมคาดหวังนะแต่ว่ารอบตัวผมอะเขาดูไม่มีใครคาดหวังหนังเรื่องนี้เท่าไหร่จนถึงวันรอบสื่อครับก็ไปดูตามปกตินะฮะก็พบว่าเฮอเฮ้อแบบ มันเป็นหนังที่เอาจริงๆอ่ะวัตถุดิบมันดีมากเว้ยมันเป็นหนังที่มีอะเช็คลิสก็แบบมีลัทธิมีกลุ่มตัวละครที่แบบ Neighbor for Hell ชัดอ่ะเพื่อนบ้านแม่งแบบน่ากลัวชิบหายมัน็ะไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่แบบมันสามารถจะเดบิวเป็นหนังที่ดีมากได้เรื่องหนึ่งในองค์ประกอบต่างๆของมันนะครับหลายๆครั้งในหนังเนี่ยมันมีกลิ่นอายแบบบ้านเช่าบูชายันมันมีกลิ่นอายแบบหนังลัทธิที่ผมชอบคือผมชอบเป็นหนังลัทธิมากๆนะครับดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะแบบเออถ้าแค่มีประเด็นลัทธิกับการแล้ตป นะแต่ผู้เช่าไม่สามารถทําได้ครับประเด็นหลักปัญหาของมันเนี่ยคือบท ะะบทหนังเนี่ยเอาจริง,รงอะ่ะหนังบางเรื่องผมบอกว่าโครงบทมันดีแต่ข้างในมันไม่ดีก็คือเรารู้สตอรี่ไลน์หนึ่งสองสามอ่ะเออเราคิดว่าถ้ามันเล่าดีๆอะ่ะมันดีได้เว้ยเหมือนปะชาดาผมว่าโครงบทอะ่ะภาพรวมจัก,กรวาลต่างๆนะมันดีแต่เพียงแค่ว่ามันถูกเล่าออกมาเป็นดีเทลได้ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าผู้เชา่าอ่ะโครงบทมันก็ไม่ได,ดีข้างในมันก็แบบยิ่งไมได่ดีเลยอะ่ะคือปัญหาของผู้เช่าคือผมรู้สึกว่า mindset ของการเขียนบทอะ่ะ มันเก่าเกินไปอ่ะคือหลายอย่างนะครับมันดูเชยมากๆอ่ะแล้วการลดับเรื่องเนี่ยแม่งเป็นหนึ่งในปัญหาของมันเลยเพราะว่าเนื่อความที่มันเป็นหนังผีนะครับจากตัวอย่างครับคุณจะเห็นว่ามันมีความจะเป็นหนังมิสเตอรี่แบบลึกลับ ลัทธิอะไรวะอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าหนังไม่เฉลยต้นเรื่องเลยนะครับคือแบบเปิดมาแป๊บๆปก็เล่าแล้วนะครับซึ่งผมว่าเอ้ยมันมันไม่ได้เพราะว่าการที่คุณจะเล่าความซับซ้อนออกมาเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสไปที่สักอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบเล่าทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วจะให้คนดูรุนน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นคุณไม่ใช่หนังควินตินที่จะแบบเออกูเล่า2เหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วให้คนดูไปรุ้นเอาอ่ะมันทาอย่างไงไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะถ้าคุณอาจจะยังไม่แข็งพอหรือว่าอะไรก็ตตาาาาาามมอออ่่่ะะแแเเเเป็นววถ้้้ิธีงยๆลคคคืุณใหผู โฟกัสที่พระเอกไปเลยก็คือแบบเกาะพระเอกไปเลยพระเอกรู้เท่าไหนคนดูรู้เท่านั้นหนังมันจะเป็นอะไรที่ลึกลับแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนหนังยังแบบชัตเตอร์ไอแลนอะไรเงี้ยเออแล้วก็รูความพระเอกอะ่ะซึ่งมันก็จะมีความพีคในแบบของมันอยู่นะครับด้วยวิธีการเล่าแบบนี้แต่อันนี้พี่เล่นเปิดหมดเลยใครก็เล่าได้ปะวะแล้วคือจังหวะการเล่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วใช่ไหมดีเทลข้างในเนี่ยมันยิ่งแบบ ไม่ไหวจริงๆอะ่ะอย่างแรกคือได้อะลรอกอครับมันไม่ใช่คนพูดกันเลยเว้ยไม่เหมือนกับแบบมันมีความเป็นละครค่อนข้างสูงอ่ะแต่เป็นละครในแบบที่ค่อนข้างจะประดับประเดิบอะ่ะอย่างเช่นตัวละครเว้ยมันลงวินแล้วก็เดินเข้าซอยมาเพื่อจะไปหาหอพักแล้วก็เจอเด็กเล่นบอลก็ถามว่าน้องขอต้องอยิ้ไหนเหรอหอ๋อพี่ขออยุดเดินไปตรงเนี้ยพระเอกกระบอจะมีห้องว่างไหมนะพี่หอพักแห่งน,นี้ มีห้องว่างเสมอมันมันแบบคนปกติจะพูดกันอย่างไงบ้างแล้วพูดแบบหน้าตึงๆคุมๆคูๆปัญหาหนึ่งมาจากการแสดงเนี่ยจะพูดทีหลังเอาเป็นว่าได้หลอกมันประหลาดครับแล้วก็มีได้หลอกงที่ผมชอบมากคือแบบอันนี้ชอบสุดลวมันจะตัวละครสองตัวคุยกันแล้วบอกว่าคุณรู้ไหมผมได้อยู่ฟรีที่นี่ทุกคนที่นี่ล้วนจ่ายโดยบางสิ่งบางอย่างเสมอวอตอคือแบบคุณคิดสภาพว่าแบบคุณเจอเพื่อนบ้านเลยเพื่อนบ้านพูดกับคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงวะ How can I feel อะเออแบบมันประหลาดอะครับได้หลอกหลายแลายอย่างคืองงขอ การกำกับคิวบูก็ดีมันจะมีคิวบูฉากต่อสู้อะไรเงี้ยมันดูตัดช่วยดาราเยอะมากแล้วไม่ไหวอะจังหวะไม่ไหวเลยนะครับอีเมนต่างๆที่เกิดขึ้นคือแบบแม่งไม่มีนอะไรเมกซ์เลยแล้วคือมันเป็นการแบบเหมือนอยากมีอะเหมือนว่าอะหนังอย่างเงี้ยเราก็อยากมีผีอยากมีลทัทธิอยากมีนู่นอยากมีนี่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความอยากมีที่มันแห่งๆหมงอะคือมันไปไม่ถึงจุดที่มันควรจะไปถึงอะมันแบบอ่ะมีนะแล้วก็จบอ่ามีนะ แล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่กล่าวเลยไหมว่าการสแสดงเนี่ยค่อนข้างจะพังมากๆนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเล่นกันเหมือนอยู่หนังคนละเรื่องอะคือแบบบางคนก็ใหญ่เวอร์ราชดาไลเฮเตอร์เลยบางคนก็เล่นกันแบบแข็งแข็งทื่อๆอะ่ะปัญหาคือตรงนั้นครับคือมันมันดูแปลกแยกจนเกินไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยการสแสดงมันไม่ส่งให้ได้อะล็อกมันดูดีขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ไดอลล็อกมันพังอยู่แล้วเนี่ยมันนักสแสดงเขาไม่ได้มีการอิมพอไว้ได้อะล็อกให้มันเข้ากับปากของเขางงนึนที่แบบ รู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ดีก็คือเสียงนะครับตอนดูรอบสื่อเนี่ยเสียงพูดไม่ตรงกับปากนะครับคือซามิซิ่งมีปัญหาแต่ว่าผมคุยกับค่ายหนังแล้วเขาบอกว่าเออมันเป็นเพราะไฟลรอบสื่อก็ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าเออก็เ็า ผิดพลาดหน้างานมีเวลาแก้แค่ไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเอาตรงๆเลยไหมครับคืออันนี้เอาตรงๆนะคุณไม่ต้องทักอินบอ็อกซ์อะไรมานะถ้าฟังคลิปนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคือรอบสื่อครับมันก็คือรอบออฟฟิเชียลอันแรกเว้ยดังนั้นถ้าคุณจะเอาอะไรออกมาฉายเนี่ยคุณก็ต้องเช็คให้มันดีก่อนนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะเอาไฟล์ไปให้โรงหนังก่อนวันหนึ่งแล้วก็เช็คให้มันเรียบร้อยว่าเออไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่มาดูรอบสื่อก็คือคนที่แบบคุณเชิญเข้าไปแล้วคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่แบบอันเนี้ยม รอบสื่อมันเกิดความผิดพลาดเพราะว่ากระทันหันเว้ยอ่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีค่ายหนึ่งฮะอ่าเป็นค่ายผมรักนะฮะโซนี่แล้วกันตอนโซนี่เขาชวนผมไปดูกรเชฟเรสมนะครับแล้วคือเมเจอร์อ่ะอันนี้เป็นที่โรงนะครับทีแรกมันต้องใช้ใน iMac แล้วโลงมันเสียตอนนั้นอ่ะมันเสียเว้ยมันก็เลยมีการย้ายโรงเกิดขึ้นอันนั้นน่ะมันกระทันหันจริงๆแล้วเราเออมันไม่เตรียมการมาก่อนอ่ะเราเข้าใจได้เว้ย แต่อันเนี้ยไฟล์มันก็อยู่ที่คุณน่ะคุณก็ควรจะจัดการให้มันดีก่อนจะมาฉายแล้วก็แบบไม่ใช่มาโทษคนนู้นคนนี้ว่าเออแบบคุณพูดข้อมูลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเออเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันมันดูเหมือนเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะมอบให้แก่คนดูมากกว่าเนเมื่อทุกคนที่เข้ามาดูหนังคุณก็เป็นแบบหนึ่งในผู้บริโภคครับคือเขาก็ต้องอยากได้ประสบการณ์ที่มันดีอะถ้าเขาออกมาบ่นเพราะเรื่องแค่นั้นมันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเออเพราะว่าฟีดแบ็กอะครับคุณคุณก็จะคําว ฟีดแบกที่คุณควรจะได้รับจากคนดูอะไม่เหมือนคุณกินข้าวบอกข้าวไม่อร่อยอมันก็ป็นสิทธิ์ของคุณด้วยถึงแม้ว่ามันทําให้ร้านข้าวแม่งแบบไม่มีคนมากินอะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของของคนกินอะเพราะว่าตัวข้าวที่คุณเสิรอ์ฟไปอะคุณก็ทําเต็มที่ของคุณแล้วใช่ไหมล่ะอืมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดอะไรได้ไม่เยอะครับ อันนี้ก็พูดเยอะอยู่นะฮะแล้วก็จุดที่ผมคิดว่าผู้เช่าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะก็คือเมคอัพนะครับหนังมันมีการใช้ความโหดแบบกอสู้กันอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งเมคอัพอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแบบเลือดแผลมีซีนแบบหัวบุบอะไรเงี้ยซึ่งเอ้ย ผมชอบผมชอบถือว่าเป็นจุดท,ที่ผมให้คะแนนได้อยู่บ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็สนิทมันดีมากครับที่เหลือคือโอ้โหมไม่ไหวจริงๆคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะคือได้แนะนําตอนนี้ก็คือผมรู้สึกว่าหนังมันเร็วไม่ใช่มันเร็วหนังมันสั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันเร็วเพราะว่าหนังมันเพิ่งบวงส่วนต้นปีอะคุณแล้วนี่มันแบบเดือน5 เพิ่งผ่านไปใจมากเดียวคุณเอมาฉายแล้ว่คุณก็แบบควรจะให้เวลากับมันมากกว่านี้ไหมเหมือนป้าชาดะครับผมคิดว่ามมนเป็นหนังที่ดีได้เลยผู้เช่า,าอ่าอ์ประกอบมันดีมากะถ้าคุณไปเรียงลำดับการเล่าดีๆไปจัดซาวด์ดีๆเออลืมพูดซาวด์อีกอย่างก็คือซาวด์เฟกอะพวกซีนฟันซีนต่อสู้อย่างเงี้ยไม่งแปะๆเหมือนแบบยูทูบเอ็มพีฟรีอะเออซึ่งรู้สึกว่าเออมันน่าจะขัดเกลาให้มากกว่านี้แล้วก็ตอนที่ประกอบเนี่ยหนังค่อนข้างจะโถมซาวด์เยอะมากเยอะเกินไปอ่ะเหมือนละครเลยอะคือแบบนิดหน่่าาวดนนิหะรรับงี้ปึเพ นี่คือภาพยนตร์นะครับดังนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์แบบภาพยนตร์มา e n เทนคนดูไม่ใช้ใช้ศาสตร์แบบละครมา e น t คนดูศาสตร์แบบละครกับภาพยนตร์ครับมันมีคุณค่าในแบบของตัวเองเพียงแค่ว่าที่ทางของมันน่ยมันคนละที่กันนะครับมันคนละที่กันคุณสามารถสร้างความผสมผสานได้อย่างเช่นหนังอย่างซิกค,คาแรคเตอร์ของหม่อมน้อยนะครับไอ้มายาพิศวงอ่ะมันก็คือการมิกซ์ระหว่างละครเวทีกับภาพยนตร์น่ะ เออแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เรียกว่ามิกอะมันเรียกว่าแบบเอามาต้ตๆเลยอะครับก็รู้สึกว่าเออมันมันเยอะไปหน่อยแล้วก็อย่างที่พูดข่าวไว้เมื่อกี้ก็คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันควรต้องให้เวลากับมันมากกว่านี้หน่อยวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วครับคุณอาจจะมีไอเดียเอ้ยอยากทำหนังรัตที่อะไรก็ตามผมรู้สึกว่าแนวทางอะมันแปลกใหม่นะแต่ว่าทางที่หนังมันเลือกไปท้ายแล้วอะมันยังไม่ดีพอขนาดนั้นครับคุณต้องให้เวลากับมันหน่อยให้เวลากับบทมากกว่านี้ให้เวลากับการถ่ายทำมากกว่านี้ให้เวลากับการคัดกร ช็อปให้แบบเขาเข้าถึงบทจริงๆอ่ะไม่ใช่เล่นแบบโอ้ยชิบปุป๊บต่างกันขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าหนังอ่ะมันเป็นหนังที่ดีได้เพียงแค่ว่ามันยังไม่สามารถดีได้เท่าที่มันคิดว่ามันจะดีะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจะให้คะแนนเนี่ยผมมีอะไรอยากจะพูดนะครับก็คือผมคุยกับพุ่งกับคนนึงและกันจากหนังไทยเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังผีตอนต้นปีเขาบอกมาว่าเออจริงๆผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กที่คนดูให้มาเนี่ยมันมีค่าเลยถึงแม้ว่าคุณจะด่ายับหมาก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะชมอวยแบบลล้้้นฟาาาตมออย่่งไรแวะ พอหนังอะมันหลุดจากมือของคุณอะไปถึงคนดูอะหนังเป็นของคนดูแล้วเว้ยคุณไม่อยากรู้จริงๆหรอว่าแบบหนังคุณมันออกมาเป็นยังไงอะการที่มันเกิดการแทรกแซงบางอย่างขึ้นอะมันทําให้มันทาให้เออวงการภาพยนตร์มันดีแล้วจริงๆหรอในเมื่อหนังมันหลุดไปถึงคนดูแล้วแล้วมันเป็นของคนดูครับคุณก็ควรจะน้อมรับคําวิจารณ์นั้นๆอะคาฟีดแบ็กนั้นๆของคนดูอะไม่ใช่ว่าเออแบบเอ้าหนังมันออกมาแล้วคนดูแม่งด่าเยอะแล้วเอ้ยไม่ได้ต้องรักษาภาพ รักอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันก็มีผลต่อบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันนะ่ะมันก็เป็นตัวชีวิตตัวคุณเองว่าสมมติว่านะครับผมผมมีค่ายหนังผมทําหนังออกมาเรื่องนึงแล้วแบบมันแย่มากผมขาดทุนบริษัทแม่งจะเจ๊งเอาอะไรเงี้ยไม่เป็นเพราะคนดูหรือเปล่าที่แบบเอ้ยด่าหนังทําให้คนไม่ไปดู หรือว่ามันเป็นเพราะใครกันที่ทําให้หนังออกมาไม่ดีพอแล้วคนมไม่ไปดูคือมันมีหลายเคสที่หนังมันดีแต่คนไม่ไปดูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอ่ะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นดูแลสนุกหรือเปล่าแต่คนรอบตัวผมรวมถึงผมด้วยเนี่ยรู้สึกว่าหนังอะ่ะอ่ะความบันเทิงอะ่ะมันไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่โอเคแล้มันอาจจะมีช็อตที่แบบมันแย่จนหายอยู่บ้างแต่ว่าอ่ะความบันเทิงอะ่ะเรื่องหนึ่งอีกเรื่องที่ผมคิดว่ามันควรจะมีมาตรฐานได้แล้วคือคุณภาพของภาพยนตร์ครับคุณภาพของหนังคุ มันแบบแย่อะไรโอ้คือจะพูดยังไงเดียคุณดูง่ายเลยงนานผ้าคุณทุกอย่างของคุณอะ่ะเข้าใจว่าหนังทุนต่ําแต่ทุนต่ําไม่ได้หมายความว่าคุณลิตี้ของหนังมันต้องต่ําลงไปด้วยคุณดูยางหนังบางเรื่องอะ่ะคุณมันก็ไม่สูงเว้ยหนังฝรั่งหนังบีบางเรื่องก็ไดะคุณมันก็ไม่สูงเว้ยแต่ว่าแบบตัวหนังมันก็ออกมาดูดีได้อ่ะโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องออกมาแบบสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ,อ่ะเอออย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการทําหนังเนี่ยคือเวลาครับค ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับว่าระหว่างที่คุณจะมาด่าว่าเอ้ยรีวิวอย่างนี้ไม่ได้นะกับเอาฟีดแบ็กไปพัฒนาเนี่ยคุณจะเลือกอะไรนะครับมันก็เป็นหนึ่งในแนวทางของอนาคตของคุณด้วยนะครับคุณแค่นี้แล้วกันนะครับอ๋อขอบคุณที่เชิญวรีรบสื่อนะครับขอบคุณครับสำหรับหนังเรื่องบ้านเช่าไม่ใช่สำหรับเรื่องผู้เช่านะครับก็2เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผู้เช่า เดเทนนันฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมาคตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซีมู i e f แฟนเพจกับรายการลัดชิวรีวิวพอดแคสต์สวัสดีครับ